ละเอียดของคลัสเตอร์นะครับวันนี้มี3คลัสเตอร์ที่จะนำเสนอนะครับโดยคลัสเตอร์แรกก็จะเป็นคลัสเตอร์ของน้ำพุร้อน สันกำแพงที่ประกาศเป็นคลัสเตอร์ใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ไปเมื่อวานนี้นะครับวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด5รายด้วยกันก็จะเป็นผู้ที่สัมผัสที่อ่างเก็บน้ำห้วยบกนะครับ1รายผู้สัมผัสในครอบครัวอีก2รายแล้วก็ผู้สัมผัสในชุมชนที่หมู่3ตำบลบ้านสหกรณ์นะครับอำเภอแม่ออนอีก2รายด้วยกันรวมผู้ติดเชื้อคลัสเตอร์นี้32รายนะครับซึ่งทางทีมงานก็ได้ทำการตรวจคัดกรองนะครับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไปแล้วจำนวนหลายร้อยรายนะครับก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่มีผลการตรวจครั้งแรกเป็นลบนะครับท่านอย่านิ่งนอนใจนะครับท่านต้องมีการกักตัวนะครับแล้วก็เคร่งครัดในการกักตัวด้วยนะครับถ้าที่บ้านนะครับสำหรับผู้ที่กักตัวที่บ้านท่านต้องมั่นใจว่าไม่ได้สัมผัสกับคนในครอบครัวนะครับมิฉะนั้นคนในครอบครัวของท่านอาจจะกลายเป็นผู้ติดเชื้อตามท่านไปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเคร่งครัดในการกักตัวนะครับแล้วก็เข้ารับการตรวจเมื่อมีอาการหรือว่าตามที่ทางเจ้าพนักงานควบคุมโรคเป็นผู้แจ้งให้ท่านเข้ารับการตรวจนะครับ